สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MT MiWiCraft ใช่ Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack ค่ะที่ชื่อว่า Forever Standard ค่ะวันนี้ค่ะเราพบว่ามันมีกล่องเก็บของชนิดหนึ่งค่ะที่มันชื่อว่า Quantum Storage Unit เนี่ยแล้วก็เจ้า Quantum Tank ค่ะมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยจากการหาข้อมูลอย่างคร่าวๆค่ะคือข้อมูลมันไม่ได้เขียนไว้แน่นอนเนาะเขาบอกว่าเจ้า Quantum Storage Unit เนี่ยค่ะสามารถจุของอ่ะได้เป็นระดับ100ล้านชิ้นบางมอดแพคค่ะกระจุได้ถึงแบบ 2,000 ล้านเลยซึ่งเราก็ไม่แน่ใจใช่ไหมว่าจะจุได้500หรือว่าจุได้ 2,000 ล้านค่ะแต่ว่าเราคิดว่ามันน่าจะจุได้เยอะแน่นอนอย่างน้อยแหละถ้าขึ้นเป็นระดับ100ล้านมันน่าจะจุได้เยอะใช่ไหมก็ถือว่าเป็นแบบปริมาณมหาศาลใช่ไหมเราต้องมาดูสิว่ามันจุได้เท่าไหร่ค่ะในมอดแพคนี้นั่นเองเพราะว่าแต่ละมอดแพคมันจะจุไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเขาตั้งค่าไว้ค่ะแต่ทีนี้โดยพื้นฐานมันน่าจะไม่ต่ำกว่า500ล้านแน่นอนเรามั่นใจวิธีการครับไม่ยากสิ่งที่เราต้องมีเนี่ยค่ะกล่องอะไรก็ได้แล้วก็เหล็กแล้วก็ออฟซิเดียนโอ้โหครับง่ายมากมาได้มา1แล้วเราลองวางดูค่ะเขาบอกว่าเจ้ากล่องเก็บของในระดับควอนตัมนี่ค่ะมันสามารถจุได้แค่1ชนิดต่อ1กล่องแต่เพียงแค่ว่า1ชนิดนั้นเขาสามารถจุได้แบบเยอะมากเราก็ไม่แน่ใจค่ะว่าเขาจะจุได้เยอะแค่ไหนเราต้องลองดูเนาะแต่เอาง่ายๆเดาว่าไม่ต่ำกว่าระดับ100ล้านแน่นอนโอ้โหยังมีนี่เองจุได้แค่1ถ้าใส่ของอย่างอื่นไปมันเข้าไหมไม่เข้าค่ะพูดง่ายๆว่า1ชนิดต่อ1กล่องเท่านั้นโอ้โหน่าสนใจใช่ไหมถามว่าทำไมเราถึงสนใจกล่องเก็บของในระดับควอนตัมนี้ก็คือเพราะว่าเราอยากจะเอามาเก็บแร่ค่ะเพราะว่าเราดูแล้วว่าเนี่ยถ้าเราร่อนแร่แบบนี้ค่ะแร่มันจะมาอย่างรวดเร็วภายในเวลาอันนิดเดียวอ่ะเราก็มาเลยอ่ะพื้นฐาน24กล่องลองดูก่อนลองดูก่อนมันต้องเทสพูดได้ไม่พังโอเคงั้นแปลว่าใช้ได้ค่ะจะตั้งไว้ตรงไหนดีอันที่จริงอยากจะตั้งไว้แถวๆนี้แล้วค่ะเพราะว่าแถวนี้มันก็จะเชื่อมกับตรงนี้ใช่ไหมอย่างที่เห็นค่ะเราได้ทำการเดินใส่เทมในกล่องแร่นั่นหมายความว่าถ้าเราค้นหาข้อมูลในนี้ค่ะเกี่ยวกับเจ้าพวกแร่นี่ไงเห็นว่าก็จะปรากฏมาค่ะว่านี่ไงเรามีแร่อะไรเท่าไหร่ทีนี้ก็หมายความว่าเวลาที่เราต้องการของเอาไปคราฟอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็จะง่ายเอาแร่ออกไปคราฟก็จะง่ายเพราะว่าเชื่อมกันนั่นเองแต่ทีนี้จากกล่องเก็บของที่ไม่พอแล้วนั้นเรารู้สึกว่าเราจะต้องทำอะไรบางอย่างกับมันแล้วแหละโอเคถ้าอย่างนั้นลองดูเลยค่ะตั้งแบบไหนดีแนวตั้งแนวนอนตั้งแบบไหนก็ได้มั้งเสร็จแล้วลองวางแบบนี้ดูก่อนค่ะมาวางกล่องเก็บของแบบควอนตัมแบบนี้เนาะจากนั้นก็ใช้ไอเทมคอนดูดลองดูลองดูมันต้องเทสถึงจะรู้ค่ะมาแล้วก็วางมาเลยท่อส่งมาถ้าเราวางท่อส่งแบบนี้มันจะเข้ากล่องให้เราโดยที่แยกไอเทมให้เราไหมนั่นคือสิ่งที่เราสนใจนำออกโอเคแอคทิเวตค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบอินเอาแล้วกันเลือกเป็นแบบอินเอาเพราะว่าบางทีค่ะเราจะเอาออกด้วยดังนั้นก็เลือกเป็นแบบอินเอาไว้ก่อนโอเคไอเทมเข้ามาไม่เอ่ยไม่เข้าไม่เข้าเพราะในนี้ไม่มีไอเทม ในกล่องนี้ค่ะในกล่องที่3นี้มันยังไม่มีไอเทมใช่ไหมไอเทมอยู่ในกล่องที่1กับกล่องที่2แหมก็ว่าอยู่ทำไมไอเทมไม่มาที่ไหนได้ในกล่องนี้ยังไม่มีไอเทมไงจะไปได้ยังไงใช่ป่ะเดินเครื่องเลยค่ะเข้ามาไหมเข้ามานี่โคเข้ามาถ้าอย่างงี้ก็แปลว่ามันน่าจะแยกให้อัตโนมัติค่ะใช่มั้ยนี่ไงโอ้โหมาแล้วใจได้นี่ไงมาเรื่อยๆคือท่อส่งใช่ไหมที่แบบไม่ได้อัพสปีดอะไรอย่างนี้ค่ะส่งได้เร็วขนาดนี้ก็น่าจะดีแล้วถ้าเราอัพสปีดมันน่าจะส่งได้เร็วกว่านี้เนาะใช้ได้นะเนี่ยขุดของโอ้ขุดออกของไม่ออกด้วยใช่ไหมหรือว่าของออกของไม่ออกค่ะถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าใช้ได้เลยแต่เพื่อความสวยงามเมื่อกี้เราวางผิดลองผิดในแง่ไหนเราต้องหันหน้าออกมาฝั่งนี้สิมันถึงจะสวยมาดูสินี่ต้องวางหันหน้าออกมาฝั่งนี้ค่ะนี่อย่างเงี้ยแหละจะเรียกว่าสวยใช้ได้
ตรงนี้ด้วยไหมตรงนี้มีกล่องขวางทางอยู่แต่ไม่เป็นไรวางไว้เลยแล้วก็กดชี้พาแล้วก็วางชั้นที่2ต่ออ่าแบบนี้น่าจะสวยกว่าใช่ไหมทีนี้เราก็วางมาเรื่อยสัก 3-4 ชั้นเอาให้ถึงหลังคาแล้วก็ชั้นบนค่ะนี่โอ้โหมันน่าจะดูดีนะตั้งแบบนี้เหลือกล่องหนึ่งกล่องไม่เป็นไรไอเทมคอนดูดมีไอเทมคอนดูดแบบเทียร์2ไหมเอ่ยนั่นคือสิ่งที่เราสนใจเจ้าคอนดูดค่ะมีแบบเทียร์2ไหมมีแค่ไอเทมคอนดูดธรรมดาอันนี้เป็น Ender Energy Conduit สามารถส่งออกพลังงานได้ 20,000 RF ต่อทิกโอ้โหเยอะน่าจะมีแค่เป็นไอเทม Conduit เนี่ยค่ะธรรมดาแต่ว่าเราต้องใช้ตัวอัปเกรดเนาะมันถึงจะแบบจุได้เยอะอะไรอย่างนี้น่าจะเป็นไปได้ค่ะโอ้โหเรื่อยๆค่ะอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะจุได้ขนาดไหนเห็นเขาโฆษณาว่าจุได้เป็นระดับ100ล้านพันล้านใช่ปะมันน่าจะเป็นอะไรที่ใช้ได้แน่นอนค่ะเราก็ใช้วิธีนี้แหละเอามาเก็บเก้าของเราต้องการเคลย์ดังนั้นสิ่งที่เราต้องมีค่ะเราจะต้องมีเจ้าดัตนี่ไงมี16ดัตโอ้โหไม่พอ16ดัตไม่พอต้องการมากกว่านี้ไม่ยากเลยดัตน่าจะอยู่ในนี้ค่ะนี่ได้มาแล้วเนาะทีนี้เอาไปใส่ในน้ำเราก็จะได้เป็นเคลย์แต่ว่าเคลย์เนี่ยเราสามารถทำระบบอัตโนมัติได้ไหมก็ได้นะการหาเคลย์แบบอัตโนมัติขอเพียงแค่มีแซนค่ะแล้วก็มีท่อส่งแซนเข้ามาในถังบาร์เรลที่มีน้ำอย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นเคลย์ให้แบบอัตโนมัติละได้มา64น่าจะเพียงพอแล้วมั้งถ้ามั้งนี่คือไม่แน่ใจมาดูสิโหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยกดชิปแล้วค่ะแต่ว่ามันก็ยังคราฟได้ทีละ1แค่นั้นเองหรือว่าเราไม่ได้อัปเกรดมันก็เลยได้คราฟได้ทีละแค่เท่านี้ก็อาจจะเป็นไปได้แล้วในนี้มันมีอีกไหมเอ่ยไม่มีดังนั้นเรามีแค่นี้ค่ะเมื่อเราได้ส่วนผสมมาแล้วค่ะก็เอาไปเผาเลยพอเผาเสร็จเราก็รออ้าวนี่อยู่ในกล่องนี้ว่าอยู่อ๋อกล่องนี้ไม่มีท่อเชื่อมไปยังที่เสิร์ชของเราใช่ไหมเราก็เลยหาไม่เห็นนั่นเองเราก็เสิร์ชในนี้ไม่เจอค่ะเพราะว่ามันไม่มีแบบที่เชื่อมมายังทางนี้เนาะไอเทมคอนดูดมานี่อย่างรวดเร็วเอาให้หมดค่ะมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดดัตที่เหลืออยู่อย่างเยอะแยะเอาเก็บไว้ในนี้ก่อนแล้วกันเนาะทีนี้เราก็เอาไอเทมคอนดูดที่เรามีนั้นมาในนี้เลยค่ะท่อข้างหลังเราจะปรับไว้เป็น in out เพราะว่าเวลาที่เราต้องการไอเทมออกไปข้างนอกอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็น่าจะแบบเสิร์ชค้นหาได้เลยไงน่าจะดีกว่าเนาะดังนั้นถ้าปรับเป็น in out ก็น่าจะเป็นอะไรที่เอ้ยตกมาทำไมน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าถ้าเราปรับเป็น in out อะไรแบบนี้อะไอตรงนี้นั้นเอาออกไปเลยอย่ามายุ่งกับเราก็น่าจะใช้ได้แล้วนะเนี่ยใช้ได้แล้วค่ะเหลือแค่ปรับเป็น in out แค่นั้นก็ใช้ได้แล้วก็ปรับให้เรียบร้อยเลยค่ะเจ้า speed upgrade มาอะไรหมดเอ่ยเอ้าไม่ได้หมดนี่ยังคราฟได้อยู่แต่ทำไมมันแม็กให้เราคราฟทีละ4เองเราก็เอาสปีดอัปเกรดค่ะมาใส่อย่างท่อนี้เลยมาตอนนี้แม็กอัปเกรดคือ15ปึ๊บดูนี้ก่อนแม็กอัปเกรดคือ15ถ้าเราใส่แค่8ปึ๊บมันก็อัพเพิ่มมาได้นั่นหมายความว่าเราใส่ได้สูงสุดคือ15ใช่ไหมถ้าอย่างนี้ค่ะสปีดอัปเกรดของเราน่าจะแบบเร็วมากขึ้นนั่นเองมาดูสิอุ๊ย28แล้วก็หายไปเลยถ้าเราไม่ใส่ล่ะถ้าเราไม่ใส่ลองดูสิไอเทมค่ะนี่ค่อยๆลดลงอย่างช้าๆทีละไม่เท่าไหร่แต่พอเราใส่สปีดอัปเกรดปุ๊บ
ไอเทมหายไปจากกล่องอย่างรวดเร็วพรึบๆหายค่ะโอ้โหอย่างงี้แหละใช้ได้แล้วทีนี้เราสามารถใส่อัปเกรดเพิ่มเติมกว่านี้ไหมขาดเหล็กละเหล็กน่าจะอยู่ในเตาเผาค่ะมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแค่สปีดแค่นั้นมันก็เร็วแล้วนะเพราะว่าปกติเวลาถ้าเรารอดแร่ค่ะเราก็น่าจะได้ประมาณขนาดนั้นแหละใช่ไหมเดี๋ยวเอาออกก่อนแบบนี้ไม่ได้อ่ะถือว่าเก็บเข้าไปในกล่องก่อนเนาะทำไมยังขาดเหล็กอยู่ขาดเหล็กไม่ได้นะใส่เหล็กเข้าไปในกล่องเรียบร้อยแล้วนะต้องรอเวลาสักแป๊บค่ะคือให้เหล็กเดินผ่านท่อแล้วไปอยู่ในกล่องอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบค้นหาเจอนั่นเองได้อีก2หมดแล้ว8แล้วใช่มั้ยก็เป็น10แล้วกันอ่ะใส่สูงสุดได้15ค่ะตอนนี้ก็เป็น10นั่นหมายความว่ามันน่าจะไปทีละ40เลยแหละดูสิเดี๋ยวนะมองตัวเลขไม่ทันจะปิดอัปเกรดมีไอเทมขยับเคลื่อนในนี้ไหมลองใส่ใหม่สิทำไมเรารู้สึกว่าไอเทมไม่หายไปหรือว่ามันหายไปเร็วมากจนเรามองไม่ทันอุ๊ยนั่นไงพรึบพรึบค่ะโอ้หายไปทีละแบบเยอะมากๆเลยนั่นแหละถึงเรามองไม่ทันเลยว่ามันหายไปเท่าไหร่ดูสิถูกส่งออกไปอย่างรวดเร็วโอ้โหถือว่าใช้ได้ค่ะมาทีนี้ของในกล่องนี้อีกจำนวนหนึ่งใช่ไหมก็เอาออกมาแล้วกันแล้วก็เอาใส่เข้าไปในกล่องแรกต้องเป็นแร่เท่านั้นนะทีนี้กล่องนี้ค่ะก็เอาออกเลยดีกว่าใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรแล้วกล่องนี้ค่ะไม่ได้ทำอะไรแล้วเราก็ต้องเอาออกเนาะพวกแร่เก็บเข้าไปคืนแล้วก็ท่อส่งสายนี้คงไม่ได้ใช้ทำอะไรแล้วแหละเอาออกก่อนนี่เหลือไว้แค่นี้ค่ะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วจากนั้นไอเทมก็จะถูกส่งเข้ามายังควอนตัมโอ้โหกล่องเก็บของแบบนี้จุได้เรื่อยๆแบบนี้ค่ะน่าจะเป็นอะไรที่ดีมันเหมาะสำหรับการเก็บแร่มากนะเพราะว่าเวลาที่เราเอาแร่มาใส่ในนี้ค่ะมันก็จะแยกประเภทชัดเจนเนาะแล้วก็จะเห็นเลยว่าตรงนี้มีปัญหานั่นไงนี่ไงต้องปรับอินเอาท์ก่อน เพราะว่าแร่ไม่เข้ามาแปลว่ามันต้องเกิดอะไรสักอย่างค่ะเราอาจจะยังแบบไม่ได้ปรับด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แร่ยังไม่ถูกดูดมานั่นเองเกือบเต็มแล้วเนี่ยเหลืออยู่1 2 3เหลืออยู่3เดียวทำไมเยลโลเรียมมานี่แล้วทำไมตรงนี้ก็เป็นเจ้าเยลโลเรียมเหมือนกันค่ะมาอยู่นี้ได้ไงถ้าจะอยู่ก็ต้องอยู่ในกล่องเดียวกันสิตัวเองนั่นแหละค่ะต้องมาอยู่ในกล่องเดียวกันนะมันมีแร่ที่ซ้อนทับกันไหมเอ่ยมันไม่ได้แยกประเภทให้นะเนี่ยคือสังเกตค่ะเห็นมะดูไอเทมสิมันเข้ามาในกล่องนี้ปุ๊บแล้วมันก็ยังมาอยู่ในกล่องนี้ทั้งที่เป็นเหล็กเหมือนกันแปลว่ามันไม่ได้แยกให้ตอนที่เข้ามาสินะอย่างนี้ไม่ค่อยดีเลยค่ะเห็นปัญหาแล้วก็คือเนี่ยมันจะมีแบบของบางอย่างที่มันซ้อนทับกันเนาะแบบนี้คือไม่ดีเท่าไหร่นั่นหมายความว่าถ้าเราต้องการที่จะแก้ปัญหาค่ะเราควรที่จะทำเป็นแบบสายทางเดียวอะก็คือตรงไปทางนี้ค่ะปุ๊บจนสุดแล้วค่อยโค้งกลับมาแบบนี้น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเพราะว่าถ้าเราคัดแยกไอเทมเข้าแต่ละจุดแต่ละจุดในนี้ก็ทำได้นะไอเทมฟิลเตอร์ใช้ไอเทมฟิลเตอร์ไงใช่แล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะคือแบบต้องใช้ใช่ไหมไอเทมฟิลเตอร์เนี่ยมาดูสิแบบเบสิกก่อนโอเคไวลิสคืออะไรในกล่องแรกเป็นเพชรเราก็เอาเพชรมาใส่ไว้ในนี้เรียบร้อยมีแบ็คลิสด้วยเราเปลี่ยนเป็นไวลิสก็พอแมทเมตาดาต้าโอเคนี่น่าจะใช้ได้ค่ะเป็นไดมอนด์ไดมอนด์ต้องเข้ามาอยู่ในกล่องนี้ถ้าอย่างนั้นแต่ละกล่องเราต้องระบุใช่ไหมว่าแต่ละกล่องเป็นไอเทมชนิดไหนเป็นไอเทมอะไรอย่างนี้ค่ะไม่งั้นก็จะเห็นว่าเนี่ย
มันเข้ามารวมกันมั่วเลยคิดว่าน่าจะใส่ฟิลเตอร์เรียบร้อยค่ะตัวกรองเรียบร้อยในทุกอันแล้วเนาะก็คือ1เจ้าควอนตัมนี่ค่ะกล่องควอนตัมเนี่ยก็จะมีแบบฟิลเตอร์ที่เราระบุไว้ว่ากรอง1ไอเทมเท่านั้นน่าจะใช้ได้แล้วสินะทีนี้ค่ะมีกรอง1สุดนี่ใช่มั้ยไม่มีแร่ใส่เดี๋ยวเราลองขุดออกก่อนแล้วกันคือถ้าไม่ได้ใช้ก็ขุดออกก่อนค่ะแล้วก็เดินสายมาเลยอ่ะเดินตรงนี้แหละทีนี้เราก็มาลองดูกันค่ะว่าแร่ที่อยู่ในนี้ถ้ามันหายไปหมดแล้วอ่ะมันสามารถเข้าในกล่องนี้ได้พอดีเป๊ะไหมหรือว่ามันจะมีไอเทมตกหล่นในนี้ค่ะก็คือถ้ายังมีแร่ตกหล่นอยู่ในนี้ก็แปลว่ามันยังมีแร่บางตัวที่เรายังไม่ได้กรองไปนั่นเองไปเร็วมากหายไปอย่างรวดเร็วทีนี้ถ้าเรากรองไว้แล้วเนาะก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วค่ะก็จะเข้าแบบ1กล่องต่อ1ไอเทมแน่นอนหมดแล้วยังเอ่ยเกลี้ยงค่ะอันนี้คือเกลี้ยงใช่ไหมเกลี้ยงกล่องเลยก็เข้ามาเรียบร้อยน้ำหมายความว่าไอเทมที่ได้จากการร่อนกราเวลนี้ค่ะก็มี33เป็น9 32 35ตาม68ใช่ไหมก็มี17ชนิดนั่นเองก็มี17อย่างของที่ร้อนนะคะก็จะเข้ามาอยู่ในกล่องของใครของมันโอ้โหเป็นระเบียบว่าเนี่ยค่ะเก็บอลูมิเนียมแบบ 2,000 กว่าชิ้นในกล่องเดียวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเหล็กล่ะเดี๋ยวนะเหล็กนี่ก็ 2,000 กว่าชิ้นในกล่องเดียวโอ้โหแบบนี้ก็เป็นอะไรที่ใช้ง่ายค่ะใช้สะดวกดีมากๆเลยตรงนี้เป็นกราเวลใช่ไหมอันนี้ก็เป็นกราเวลนะตรงนี้ก็เป็นกราเวลนะเราควรที่จะเดินท่อไปแบบให้เชื่อมกันวะจะได้แบบเก็บเข้าไว้ด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะน่าจะดีนะดูสิมีท่อส่งตรงนี้ถ้าเราเอาท่อขึ้นไปข้างบนแล้วก็อ้อมไปข้างหลังนี้ได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันส่งท่ออ้อมมาค่ะน่าจะดีส่วนท่อตรงนี้ที่เราเดินไว้เชื่อมกับพแนลตรงนั้นที่คอยค้นหาของเนาะก็ออกเลยก็ได้ปึ๊บมาในนี้ก็เป็นกล่อง2กล่องไม่เป็นไรเอาให้เหลือกล่องเดียวก็พอแล้วส่วนตรงนี้เป็นการร่อนดัสเราใส่รวมกันไม่ได้เมื่อกี้ค้างกระตุกไปนิดนึงค่ะเนี่ยอันนี้เป็นการร่อนดัสเราใส่รวมกันไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าการร่อนดัสนี่ค่ะมันเป็นการร่อนแบบค่อยเป็นค่อยไปเนาะในขณะที่การร่อนกราเวลนี้มันร่อนแบบฮฤโหดมากกว่าดังนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรมาทางนี้แหละขึ้นข้างบนนี้เลยไหมตรงนี้ก็ปรับเป็น Disvo นี่ค่ะมาเลยตรงนี้ก็เช่นกันเป็น Disvo เหมือนกันคือแบบมีนี้นะมีประแจแต่ไม่ใช้ค่ะใช้การปรับแบบอัตโนมือให้มันได้อย่างนี้ตรงนี้แล้วกันอุ๊ยไม่ได้จะวางท่อนี้ซะหน่อยออกไปตรงนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะนั่นแหละแล้วก็เดินมาเลยแบบนี้น่าจะใช้ได้เรียบร้อยแน่นอนว่าตรงนี้ค่ะเราก็ต้องถูกปรับด้วยว่านำออกเท่านั้นต้องนำออกเท่านั้นแล้วก็เดินเครื่องตลอดเวลาส่วนอัปเกรดสปีดไม่ต้องอัพก็ได้ให้มันแบบค่อยๆส่งไปค่ะหรือว่าจะอัพก็ได้นะในขณะที่ตรงนี้ไม่ต้องอัพก็ได้เพราะว่าตอนนี้ไอเทมหมดแล้วเอาอัปเกรดสปีดตรงนี้ค่ะมาเร่งการอัปเกรดในการขนส่งไอเทมที่ตรงนี้แทนแบบนี้แหละไอเทมจะได้แบบหายไปแบบพรึดๆเลยนี่ค่ะ2ทีก็หมดกล่องแล้วอะอย่างรวดเร็วส่วนของในกล่องนี้ก็ขุดเลยเดี๋ยวมันมีไอเทมพวกนี้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันค่ะแต่เป็นไอเทมที่เราฝากไว้ในนี้เฉยๆต้องเอาออกใช่ไหมมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนี่ค่ะก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าบางทีเราก็ฝากร่อนนู่นร่อนนี้ค่ะในกล่องนี้ด้วยก็เลยมีไอเทมที่เกิดจากการร่อนของชิ้นอื่นอยู่ในกล่องนี้ด้วยเนาะเราก็ต้องเอาออกด้วยจะถามว่าไม่เอาออกจะเป็นอะไรไหมก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่ว่าการคัดแยกมันอาจจะช้านิดนึงเพราะว่ามันต้องแบบคำนวณด้วยว่าไอเทมชนิดไหนไม่ได้มีอยู่ในตัวกล่องไอเทมชนิดไหนอยู่ในตัวกล่องอะไรอย่างนี้ค่ะก็นิดนึงแต่ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาอะไรมากมายหรอกน่าจะเรียบร้อยเนาะ
นี่ค่ะก็รอแค่การขนส่งถ่ายโอนไปก็เรียบร้อยแล้วฮ่าๆได้เหลืออยู่8ค่ะน่าจะต้องมีเหลือสักอันหนึ่งที่เรายังไม่ได้ใส่อ่ะนี่ไงนี่ค่ะใส่ไปเรื่องคำนวณตัวเลขเราคำนวณไม่ผิดหรอกแต่ปกติก็คำนวณพลาดเป็นประจำคือแบบคำนวณพลาดเป็นประจำอยู่แล้วอ่ะไม่งั้นฟาร์มที่เราออกแบบมาอะไรอย่างเงี้ยมันคงใช้ได้แบบ100%เนาะแต่ปรากฏว่าประมาณสัก80%ค่ะมันต้องมีอะไรที่เราต้องมานั่งแก้ไขก็คือมันต้องเกิดปัญหาอะไรบางอย่างก็แปลว่าเวลาที่เราคำนวณอ่ะเราคำนวณผิดเป็นประจำอยู่แล้วดังนั้นเป็นเรื่องปกติมากที่มันจะมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาใช่ไหมปักท็อตก็หมดนี้ไม่ได้อุตส่าห์จะปักท็อตหน่อยให้มันสว่างสว่างมืดเกินไปแล้วแถวนี้ค่ะถ้าเช่นนั้นมาค้นหาดูสิมันมีไลท์นะที่เราสามารถเอาติดผนังได้นี่ไงได้มาแล้วติดผนังได้ไหมนี่สว่างขึ้นมาทันทีนั่นเลยค่ะอ๋อต้องบอกว่าติดหลังคาสิใช่แล้วนี่ติดหลังคาปุ๊บสว่างขึ้นมาทันทีข้างบนนี้ค่ะได้เลยไหนดูสิถ้าติดตรงนี้ฮึบนี่หลังคาก็ดูสว่างขึ้นมาทันทีนั่นเลยค่ะบนนี้ด้วยใจได้ดูสว่างขึ้นมาทันทีอยู่มืดๆมานานพอใส่เจ้าหลอดไฟไปนี่ค่ะสว่างขึ้นมาทันทีดีเราต้องการสแลบด้วยนี่เลยเอามาเยอะๆหน่อยปัญหาบ้านแตกคือปัญหาพายุทะเลทรายก็การแก้ไขปัญหาพายุทะเลทรายหาง่ายมากๆเอาสแลบไปวางหรือไม่ก็เอาท็อตไปวางหรือไม่ก็เอาอะไรไปวางก็ได้ค่ะที่กั้นระหว่างแบบโลกภายนอกกับบล็อกอะไรอย่างเงี้ยเจ้าพายุทะเลทรายค่ะก็จะไม่สามารถทับถมได้แล้วถามว่าเราปล่อยพายุทะเลทรายไว้โดยที่ไม่ทําอะไรกับมันได้ไหมไม่ได้เพราะไม่อย่างนั้นค่ะแซนมันจะถมขึ้นเรื่อยๆพอมันขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมมันก็เหมือนเป็นฐานที่ให้เจ้ามอนเตอร์ค่ะปีนขึ้นมาอย่างบ้านเราได้นั่นเองนึกถึงในภาพยนตร์วอซีค่ะมันก็จะเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละที่มีฝูงซอมบี้อ่ะเดินแบบขึ้นไปปุ๊บข้ามกำแพงอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นแหละใช่เลยมันจะเป็นเหตุการณ์อย่างนั้นแหละถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาเรื่องพายุทะเลทรายโอ้โหเหมือนจะไม่ร้ายแรงนะทรายถมแค่นี้ค่ะเหมือนจะไม่ร้ายแรงแต่ในอนาคตเวลาที่มันถมเยอะขึ้นน่ะมอนเตอร์ปีนเข้าบ้านเราได้แบบสบายๆเลยถ้าเราไม่ได้วางหลังคานั่นแหละคือความอันตรายดังนั้นต้องวางนี่เลยเราอยู่มาตั้งนานแต่ทำไมเราไม่เจอพายุทะเลทรายตรงนี้สักทีเพราะว่าไม่เห็นทรายมาถมตรงนี้สักทีค่ะเพราะว่าทรายมันไม่ได้พัดมาในทางนี้ไงมันพัดมาทางอื่นค่ะก็เลยไม่โดนนั่นเองแต่ตอนนี้เราเห็นชัดแล้วว่าเราจะโดนพายุทะเลทรายทับถมบ้านแล้วเราต้องรีบแก้ไขพิกแอคนี่มันก็แรงใจได้นะเนี่ยเนี่ยค่ะ2 ทีตายแรงกว่าดาบของเราอีกดาบของเรามันยังไม่แรงเท่านี้เลยอันนี้แรงมากๆโอเคถ้าเช่นนั้นค่ะเราก็วางสลับไปเรื่อยๆค่ะอย่างเงี้ยให้รอพื้นที่บ้านตรงนี้เลยจะได้ปลอดภัยเนาะยังแก้ปัญหาพายุทะเลทรายไม่ทันจบค่ะทะเลทรายรอบใหม่มาอีกแล้วโอ้โหให้มันได้อย่างนี้คือแบบยังไม่พอแบบแก้ไขพายุทะเลทรายอันที่แล้วเสร็จเลยค่ะรอบใหม่ก็มาแล้วพายุทะเลทรายค่ะมาแล้วท้องฟ้าเปลี่ยนสีเลยให้มันได้อย่างนี้ปัญหาพายุทะเลทรายรอบที่แล้วยังไม่ทันแก้ปัญหาพายุทะเลทรายรอบใหม่กำลังจะเกิดโอ้โหไม่ดีค่ะต้องรีบแก้แล้วมาเลยเอาสโตนมาแล้วก็เอามากราฟให้เป็นสแลบต้องรีบแก้ให้เสร็จค่ะโชคดีที่พัดมาจากทางนู้นก็น่าจะไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าด้านนี้ของบ้านค่ะเราวางเป็นสแลบเรียบร้อยแล้วนั่นเองก็เหลือแค่ทางเนี้ยแล้วก็ตรงนี้นั่นเองเราก็เนี่ยค่ะขุดเลยคือถ้ามันยังเป็นแค่แผ่นทรายอ่ะที่ยังไม่ใช่บล็อกอยู่ใช้แค่มือสกิดก็ออกแต่ถ้ามันเป็นแบบบล็อกทรายแล้วค่ะเราก็ต้องใช้โชเวลในการขุดนั่นเองแล้วก็ต้องขอบคุณม็อดหนึ่งค่ะที่สามารถทําให้เรารวมอุปกรณ์หลายชนิดเนาะเครื่องไม้เครื่องมือเข้าด้วยกันได้ก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะ
จ้าตัวนี้รวมทั้งขวานรวมทั้งดาบพิกแอ็กโชเวลค่ะอยู่ในอันเดียวกันหมดเลยแล้วถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเราก็เลยแบบยังใช้อยู่นั่นเองยังไม่ยอมเปลี่ยนเพราะว่าไม่อย่างนั้นค่ะข้าของในตัวแบบเต็มแน่นอนเพราะโดยลักษณะแล้วใช่ไหมของมิวนี่ค่ะจะเป็นพวกที่ชอบถือดาบ1เล่มขวาน1เล่มพิกแอ็กซ์2แล้วก็โชเวลอีก1พูดง่ายๆว่าประมาณ4อุปกรณ์เข้าไปแล้วอ่ะพอ4อุปกรณ์เข้ามาแล้วใช่ไหมมันก็แบบเต็มช่องไงแล้วมันก็ทำให้เราแบบก่อสร้างลำบากอะไรอย่างนี้ค่ะพอมีเจ้ามอดเนี้ยที่แบบรวมเครื่องไม้เครื่องมือเข้าด้วยกันเนี้ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยทำให้เราแบบประหยัดเจ้าสล็อตในตัวค่ะก็สบายการหาของจัดของหรือว่าก่อสร้างก็เป็นแบบง่ายๆนี่ขนาดมีเครื่องไม้เครื่องมือนี้แล้วนะก็ยังจะมีดาบก็ยังจะมีขวานคือแบบเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ค่ะขวานนี้มันแรงไงมัน17ดาเมจเลยนะดาบนี้ค่ะก็เอาไว้ฆ่ามอนเตอร์แล้วให้ดอมหัวมอนเตอร์ชิ้นต่างๆนั่นเองดังนั้นก็แบบจำเป็นที่จะต้องถือนะทำไมตรงนี้เป็น2ชั้นอ้อระวางไว้2ชั้นนั่นแหละกันไว้ค่ะน่าจะใช้ได้แล้วพายุทะเลทรายก็ทับถมมาเรื่อยๆจะมาอะไรกันนักกันหนาคือแบบถ้าเป็นโลกที่ไม่มีทรายอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วมีพายุทะเลทรายมาเราน่าจะดีใจนะที่เราจะได้ทรายมาใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ในโลกที่เต็มไปด้วยทรายพายุทะเลทรายจะมาทำไมได้มาเขาจะมาทำไมเอ่ยก็มาเป็นแบบหมอกควันเลยมาเป็นแบบฝุ่นควันเนาะมาแบบเยอะมากๆค่ะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้เราก็ได้กล่องเก็บของควอนตัมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ